Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่23มีนาคม2024 Series มั่นใจในพระคริสต์วันที่7จับจ้องมองด้วยความมั่นใจแนวคิดสำคัญในข้อสุดท้ายในแผนการใช้เวลานี้คือเราจะไม่มีวันลงลึกในความเชื่อในพระเยซูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในความรอดของเราผ่านการจับจ้องมองที่ตัวเองตลอดเวลาได้เลยแหล่งต้นน้ำและบ่อน้ำแห่งความมั่นใจที่ไม่มีวันสิ้นสุดคือความจริงที่พระเยซูทรงรักและลงมาเพื่อช่วยคนบาปอย่างเราและพระเจ้าทรงสัญญาและปฏิญาณโดยพระองค์เองผู้ไม่จำกัดว่าพันธกิจของพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ในการช่วยคนบาปนั้นจะไม่ล้มเหลวหรือไร้ค่าไม่แม้แต่ในจิตวิญญาณที่เล็กน้อยที่สุดที่โลกมองว่าไร้ความหมายให้ความคิดของเราตั้งมั่นอยู่ในความจริงนี้แล้วเราจะพบว่าความมั่นใจของเราเติบโตและเข้มแข็งยิ่งขึ้นยิ่งเราเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อมากเท่าใดเราก็ยิ่งวางใจพระองค์มากขึ้นเท่านั้นและเราจะยิ่งมั่นใจว่าเราอยู่ในความวางใจของพระองค์เสมอโรม5ข้อ10เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อกลับคืนดีแล้วเราก็จะรอดโดยพระชนชีพของพระองค์บ่อยครั้งวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ความมั่นใจในความรอดของเราลึกซึ้งยิ่งขึ้นคือการละสายตาจากตัวเองอย่างสิ้นเชิงแล้วหันมามองที่พระเจ้าและผู้คนของพระองค์ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเรารู้สึกว่าความเชื่อของเรากำลังจะล้มลงจงเริ่มต้นง่ายๆด้วยการตอบคำถามเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองฉันเชื่อว่ามีพระเจ้าหรือไม่ใช่ฉันเชื่อฉันเชื่อหรือไม่ว่าพระเยซูแห่งนาซาเร็ธทรงมีอยู่จริงใช่ฉันเชื่อฉันเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือไม่ใช่ฉันเชื่อฉันเชื่อไหมว่าพระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนใช่ฉันเชื่อฉันเชื่อหรือไม่ว่าเมื่อพระองค์สิ้นพระชนพระองค์ทรงสิ้นพระชนแทนคนบาปมากมายใช่ฉันเชื่อฉันเชื่อหรือไม่ว่าพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายใช่ฉันเชื่อฉันเชื่อหรือไม่ว่าฉันเป็นคนบาปที่ต้องได้รับการช่วยเหลือใช่ฉันเชื่อฉันเชื่อพระเยซูไหมเมื่อพระองค์ตรัสว่าทุกคนที่วางใจในพระองค์จะไม่พินาศใช่ฉันเชื่อฉันเชื่อพระเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดใช่ฉันเชื่อเมื่อเราถามตัวเองด้วยคำถามพื้นฐานเหล่านี้ความเชื่อของเราก็จะหยั่งรากอยู่บนพื้นฐานของความจริงอันมั่นคงว่าพระเยซูทรงเป็นใครพระองค์ทรงทำอะไรและพระองค์ทรงประทานพระสัญญาอะไรแก่เราบ้างพระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้เราแช่อยู่ในความกลัวและความสงสัยแต่ทรงปรารถนาให้เราเข้ามาพักผ่อนในอ้อมแขนของพระผู้ช่วยให้รอด2โครินธ์1ข้อ10บอกว่าพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณภัยมาแล้วและพระองค์จะทรงช่วยเราอีกเราหวังในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีกเมื่อเราวางใจในพระองค์จะทรงนำเรากลับบ้านอย่างปลอดภัยไม่มีความจริงใดในจักรวาลจะยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่พระเจ้าทรงรักเรามากเหลือเกินจนแม้ทุกสิ่งจะพังทลายไปหรือแผ่นดินโลกจะสูญสิ้นไปเราก็ยังมั่นใจในพระคริสต์ได้เสมอปฐมกาล28ข้อ15นี่แน่เราอยู่กับเจ้าและจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไปและจะนำเจ้ากลับมายังดินแดนนี้เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทำสิ่งที่เราพูดไว้กับเจ้าสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้การมุ่งเน้นไปที่รากฐานอันเรียบง่ายของสิ่งที่พระคริสต์ทรงทำเพื่อเราสร้างความมั่นใจในของขวัญแห่งความรอดของเราหรือไม่เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเรียกและเลือกเราให้ได้กลับมาสู่อ้อมแขนอันอบอุ่นของพระองค์
เราขอบคุณที่วันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะร้องทูลใช้เวลาใกล้ชิดกับพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้จับจ้องอยู่ที่พระพักของพระองค์ที่ใบหน้าของพระเยซูผู้ทรงเป็นที่รักขอพระวิญญาณช่วยเราให้ละสายตาจากความต้องการของเราเองเพราะวันนี้เราอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้สอดคล้องกับหัวใจของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน